กล่าวได้ว่าเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างในปัจจุบันนะคะก็สืบทอดมาจากประเพณีแข่งเรือมังกรซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อเรื่องการเคารพเทพเจ้ามังกรค่ะเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่างๆนะตามธรรมเนียมปฏิบัติของเทศกาลนี้ก็พบทั้งในญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามค่ะและในประเทศจีนเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างก็ถูกระบุให้เป็นเทศกาลที่กำหนดวันหยุดโดยรัฐบาลตั้งแต่ปี2008และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2009ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลใหญ่ของชาวจีนก็คือตวนอู่เจียนะคะหรือว่าเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างค่ะหรือว่าเป็นเทศกาลเรือมังกรเมื่อวานนี้นะคะของปีนี้ตรงกับ10มิถุนายนแต่ว่าขอย้อนเกล็ดหน่อยนะคะเพราะว่าท่านหวังหวนปินนะคะท่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศเนี่ยท่านก็ได้มีการแชร์คลิปค่ะบอกว่าเทศกาลเรือมังกรมาถึงแล้วนะคะเทศกาล Dragon Boat Festival ค่ะมาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะอันก็โพสต์คลิปนี้โอ้เป็นภาพวาดค่ะมาทำเป็นแอนิเมชันนะเราก็ได้จะได้ยินควบคู่กันนะเทศกาลเรือมังกรด้วยแล้วก็เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างคราวนี้นะแฟนใหญ่เนี่ยไปค้นข้อมูลมาเพิ่มเติมเพราะว่าแต่ละที่มาของเทศกาลนี้นะคะอาจจะไม่ตรงกันสักทีเดียวแต่ว่าจากการไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าแบ่งออกเป็น2เทศกาลในช่วงเดียวกันสำหรับประเทศไทยค่ะเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างไม่ได้แพร่หลายหรือว่านิยมมากนักส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักแค่ขนมบ๊ะจ่างแต่ว่าในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยแหละค่ะที่เราจะเห็นขนมบ๊ะจ่างในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้นและในวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนทุกๆปีเป็นวันที่เรียกว่าเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างมีชื่อเรียกในภาษาจีนว่าตวนอู่เจียสำหรับที่มาของการไหว้บ๊ะจ่างนั้นก็สืบทอดมาจาก2ประเพณีเชื่อมโยงกันค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงวันที่5เดือน5นั่นก็คือเทศกาลแรกพูดถึงการบูชาเทพเจ้ามังกรและประเพณีแข่งเรือมังกรดังนั้นชื่อทางการที่เป็นภาษาอังกฤษของวันไหว้บ๊ะจ่างเรียกว่า Dragon Boat Festival ค่ะข้อมูลจากไทย phdinchina.com นะคะระบุบอกว่าเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างแรกเริ่มเดิมทีมาจากการบูชาเทพเจ้ามังกรซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของชาวป่ายแย่กลุ่มชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตั้งแต่ช่วงกลางลงไปยังตอนใต้ค่ะว่ากันว่าชาวป่ายแย่มีการสักตัวด้วยรูปมังกรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตนคือลูกหลานของมังกรค่ะชาวป่ายแย่เดินทางข้ามฟากไปมาหาสู่กันด้วยเรือที่ทำจากไม้ท่อนเดียวเป็นพาหนะในอดีตจึงมีการจัดแข่งพายเรือมังกรเพื่อเป็นการเคารพบูชาเทพเจ้ามังกรในช่วงเวลานี้แหละค่ะซึ่งว่ากันว่าในการแข่งพายเรือมังกรก็มีการนำอาหารใส่ลงกระบอกไม้ไผ่หรือห่อด้วยใบไม้แล้วโยนลงน้ำเพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้ามังกรให้ปกป้องคุ้มครองลูกหลานค่ะถ้าพูดถึงวันของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างที่ตรงกับวันที่5เดือน5ก็เป็นช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นศาสตร์หรือว่าภาวะหมางจงเป็นศาสตร์หรือภาวะหนึ่งในรอบ24ระยะตามปฏิทินจีนค่ะ ซึ่งถือเป็นช่วงที่ข้าวสาลีได้เวลาเก็บเกี่ยวเริ่มต้นเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์อื่นได้และตามคติของชาวจีนโบราณก็เชื่อว่าเดือน5เป็นเดือนที่มีพิษเนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มร้อนค่ะสัตว์ร้ายเริ่มออกอาละวาดดังนั้นเลยต้องมีการปัดกวาดเช็ดถูจัดบ้านทำสุขอนามัยภายในบ้านให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เหล่าแมลงและสัตว์ร้ายเข้ามารบกวนนี่คือเทศกาลแรกนะเป็นที่มาอีกความเชื่อหนึ่งก็คือว่าในช่วงภายหลังในปี2078ขออภัยก่อนคริสต์ศักราชนะคะเป็นวันระลึกถึงความรักชาติค่ะเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของนักกวีรักชาติชุยหยวนซึ่งท่านเนี่ยกระโดดน้ำเสียชีวิตเนื่องจากแคว้นฉู่ของท่านแพ้สงครามแก่ทัพแคว้นฉินในสมัยสงครามจ้านกัวก่อนคริสต์ศักราช278ปีนะคะนับถึงตอนนี้ก็โอ้หลายพันปีมากค่ะแล้วท่านเนี่ยก็สิ้นหวังด้วยเพราะว่าถูกใส่ร้ายว่าทรยศต่อฮ่องเต้ค่ะท่านก็เลยไปกระโดดน้ำค่ะและด้วยความรักและอะไรที่มีต่อชุยหยวนชาวบ้านก็เลยพากันงมหาศพและนำข้าวห่อใบไผ่โยนลงไปในน้ำเพื่อหวังไม่ให้ฝูงปลากินศพของท่านค่ะด้วยความที่เป็นที่รักของประชาชนนะคะเรื่องราวของท่านก็สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นผูกโยงสู่เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างกับการรำลึกถึงกวีชุยหยวนกลายเป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันมา
ก็กล่าวได้ว่าเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างในปัจจุบันนะคะก็สืบทอดมาจากประเพณีแข่งเรือมังกรซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อเรื่องการเคารพเทพเจ้ามังกรค่ะเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่างๆนะตามธรรมเนียมปฏิบัติของเทศกาลนี้ก็พบทั้งในญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามค่ะและในประเทศจีนเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างก็ถูกระบุให้เป็นเทศกาลที่กำหนดวันหยุดโดยรัฐบาลตั้งแต่ปี2008และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2009ถือเป็นเทศกาลแรกของจีนที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะและกิจกรรมประเพณีต่างๆที่ชาวจีนนิยมทำในวันไหว้บ๊ะจ่างนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการกินบ๊ะจ่างก็คือชื่อจงจื่อนะจงจื่อนี่ก็คือบ๊ะจ่างแล้วก็ไส้หลงโจวก็คือการแข่งเรือมังกรรวมไปถึงเพ่เชียงหนังก็คือพกถุงหอมด้วยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเทศกาลบ๊ะจ่างนั่นก็คือบ๊ะจ่างหลายพื้นที่เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีการรีวิวคลิปนะโรงงานที่ทำบ๊ะจ่างทำเป็นอุตสาหกรรมเลยนะแล้วก็มีการขายกันเนี่ยได้ยอดขายนี่เยอะหลายโรงงานหลายที่เลยนะคะนี่ค่ะและที่เราจะได้ยินนะว่าเป็นที่มาที่ไปของเทศกาลตวนอู่เจียนั้นนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะได้ยินอย่างชินเหนียนไข่เล่สวัสดีปีใหม่มีความสุขในช่วงปีใหม่แต่ว่าถ้าเป็นเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเองเขาจะไม่ค่อยนิยมอวยพรว่าตวนอู่ไข่เล่เพราะว่ามันเป็นวันรำลึกถึงการเสียชีวิตของกวีค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการอวยพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็เลยมีการอวยพรนะบอกว่าตวนอู่เจียอันคังเกี่ยวกับสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงหรือว่าจะเป็นตัวอู่เจียผิงอันก็คือขอให้สงบร่มเย็นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือที่มาที่ไปนะคะแล้วเราก็จะเห็นภาพว่าเขามีการทำเรือมังกรด้วยไม้ไผ่ด้วยนะที่จะมีการประดับไฟกลางคืนยาวๆนะคะนี่คือที่มาที่ไปค่ะนี่ก็เป็นประเพณีของทางจีนค่ะนะคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราก็มีนะก็ร่วมประเพณีนี้ด้วยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ